เล่นอะไรกันคะนั่นคือโบว์ลิ่งนั่นเองค่ะหนึ่งสองสามไปค่ะหนึ่งสองสามไปปอยโอเคก็คือพอบอกไม่คิดเยอะก็คือหมดเลยได้ได้จะกวาดให้เรียบไม่ดีขึ้นเลยอันนี้ก็แกล้งๆหน่อยแกล้งๆหน่อยแกล้งเหรอแกล้งๆหน่อยกับพวกเราสองคนในรายการฟิตค่ะลิสาค่ะมีนค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันนั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนคะลิสาวันนี้เราก็อยู่ที่ Blue O Littleman Bro นะคะถูกต้องค่ะสาขาเอสพนัดรัชดานั่นเองใช่แล้วเราจะมาเล่นอะไรกันคะลิสาวันนี้นั่นคือโบว์ลิ่งนั่นเองค่ะกิจกรรมสำหรับสาวๆสวยๆอย่างพวกเรานั่นเองถามว่าลิสาเคยเล่นโบว์ลิ่งมาก่อนไหมเคยเล่นตอนเด็กๆมีล่ะไม่เคยเลยครั้งแรกนี่ครั้งแรกของมีเหรอนี่ตื่นเต้นแล้วว่าอยากรู้ว่าเล่นยังไงเข้าไปดูข้างในกันเลยก่อนไหมไปเลยค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะอยากจะทราบว่ากฎกติกาการเล่นพื้นฐานเนี่ยที่แบบสำหรับมือใหม่เนี่ยควรทราบอะไรบ้างคะก็อันดับแรกเลยนะคะการเลือกรองเท้าเลือกให้พอดีกับเราแล้วก็ใส่แล้วไม่เจ็บไม่ปวดนะคะแล้วก็เวลาการโยนทักษะมันก็จะไหลลื่นไปเลยมันก็พ่วงไปกับเรื่องเลือกบอลด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วมีข้อแนะนำหรือข้อควรระวังอะไรไหมคะข้อควรระวังเราต้องดูเล็บก่อนค่ะอย่างเงี้ยผ่านไหมคะผ่านค่ะอย่างเงี้ยถ้าเล็บยาวเกินไปนะคะมันก็จะทำให้เล็บเราฉีกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ท่าแต่งกายล่ะคะคนแต่งกายยังไงถ้าอย่างนี้ได้เลยแนวสปอร์ตอย่างนี้ได้จ้า อยากเล่นแล้วว่าให้งั้นเราเข้าไปเล่นกันก่อนไหมคะไปเลยค่ะเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเหรอขั้นตอนต่อไปเราไปเลือกไซส์รองเท้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเลือกบอร์ดนะคะเมื่อกี้จากการที่เราเอาน้ำหนักหารด้วย6เรียบร้อยแล้วนะคะได้อยู่ที่ประมาณเบอร์6 7แล้วก็8นะคะงั้นเดี๋ยวเราลองเบอร์7ก่อนวิธีการจับนะคะเนี่ยถ้าบอกว่าเคยเล่นมาก่อนก็เชื่อนะเนี่ยเพราะว่าเขาจับถูกต้องนะคะใช่วิธีการจับก็จะง่ายๆเราจับแบบเป็น I love you นะคะนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วโป้งแบบนี้นะคะอย่างนี้ใช่แล้วโอเคนี่วิธีการเลือกบอลที่ถูกต้องนะคะค่ะนี่เบอร์7นะคะใช่ค่ะโอเคถ้าเราเลือกบอลที่ถูกต้องแล้วนะคะเราก็เอามาไว้ที่บอลรีเทิร์นด้านนี้ได้เลยหน้าจอที่ขึ้นสกอร์ตรงนี้เขาเรียกว่าจอโอเวอร์เฮดโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้แอปโพสเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะโยนโบว์ลิ่งเราหยิบบอลขึ้นมาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีการจับบอลค่ะเราจะเอามือขวาที่เราถนัดข้างที่เราถนัดแนบข้างลำตัวนะคะประมาณนี้วิธีการเดินเราจะใช้949นะคะถนัดขวาออกขวาถนัดซ้ายออกซ้ายโอเคถนัดขวาไปเลยค่ะไป1 2 3และ4 3ง้างมือเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็4ปล่อยยืดแล้วก็มือซ้ายเราก็ผายออกอย่างนี้เพื่อการบาลานซ์ตัวเองโอเคค่ะ1 2 3ไปค่ะ1 2 3ไปปอยโอเคถูกต้องไหมคะท่าของเราถูกต้องอย่างนั้นเรามาลองกันทีละคนตามรายชื่อได้เลยค่ะได้ค่ะก่อนเลยโอ้ยมี2ลูกเก่งมากยากมากเลยค่ะถ้าบอกว่าเคยโยนมาแบบเป็นมืออาชีพก็เชื่อเลยนะคะเก่งมากแล้วอย่างนี้หนูเหลือของอันจะทำยังไงดีอ่ะทีนี้เขาก็จะเรียกว่าการเก็บสแปร์ค่ะการเก็บสแปร์ก็คือการเก็บบอลที่2นะคะเทคนิคง่ายๆค่ะเราก็โยนตรงเหมือนเดิมเลยง่ายๆใช่ไหมคะแต่ลูกอาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะไปค่ะ
คนต่อไปได้เลยค่ะมินซ่ามือใหม่ค่ะมือใหม่ตลบมินซ่าอย่างเงี้ยนะอุ้ยยากจังเลยเออไปขวาซ้ายขวาอายนเออทำไมมันเรียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนเลยกลางเลนนะคะมันจะมีลูกศรให้เรามองแค่ลูกศรเราไม่ต้องโฟกัสที่พินนะคะโฟกัสที่ลูกศรได้เลยโยนยังไงก็ได้ให้ลงตรงลูกศรยังไงก็ตรงได้ค่ะสู้อีกรอบครั้งนี้จะโดนไหมไปดูกันไปเออว้าวห้องมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอาจจะดูตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เป็นไรครั้งแรกกะแรงไม่ถูกใช่อาจจะยังแบบองศาแขนที่ปล่อยมันยังไม่ตรงแต่แอบดีขึ้นนะแอบแอบดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราขอไปฝึกก่อนนะโอเคไหมให้ดิฉันช่วยเทรนให้ด้วยได้เลยค่ะเล่นจริงกันต้องไปซ้อมก่อนเนาะไปเลยค่ะนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าทุกคนเก่งขึ้นมากใช่ไหมถูกต้องค่ะพัฒนาการดีขึ้นเห็นพัฒนาการดีขึ้นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าพี่อยากแจกชาเลนจ์ให้ทำไปเลยนั่นจังเลยแต่ก่อนที่จะไปทำชาเลนจ์อยากทราบวิธีการนับคะแนนของการดิบโบลิ่งอะค่ะโอเคค่ะเราโยนไปในบอลแรกนะคะแล้วเราเก็บ10พินที่อยู่ในเลนไม่หมดเราจะได้สิทธิ์ในการเก็บสแปร์อีกหนึ่งครั้งและทุกๆในการเก็บสแปร์ได้นะคะเราจะมีคูณอีก1ช่องนะคะเขาเรียกเป็น1ช่องนะคะแต่ถ้าให้ดีแนะนำให้เป็นสไตร์ดีกว่าสไตร์ก็คือการโยนบอลเดียวนะคะบอลแรกแล้วได้สไตร์เลยในช่องถัดไปเราจะมีคูณให้เป็นอีก2ช่องนะถ้าอย่างนี้ต้องเก็บให้หมดตั้งแต่บอลแรกเลยใช่ค่ะฟังทริคที่ดีอย่างนี้แล้วคันไม้คันมืออย่างแข็งแล้วค่ะรู้สึกข้อมือแบบว่าแบบสั่นสั่นสั่นขึ้นมาแล้วค่ะมันร้อนวิชาถ้าอย่างนั้นเราไปแข่งขันกันเลยดีกว่าไหมคะ Let's go ไปเลยไม่คิดเยอะก็คือหมดเลยได้ได้แบบว่าก้าวขาสายดูก้าวซ้ายโชคดีเราก้าวขวามันโชคร้ายไงขวาร้ายซ้ายดีใช่เลยถูกก้าวซ้ายเออหันมองมองหน่อยมองหน่อยคราวนี้จะกวาดให้เรียบไม่ดีขึ้นเลยอันนี้ก็แกล้งหน่อยแกล้งหน่อยอายเขาแกล้งหน่อยมันเหลือทั้งสองอันนั้นต้องเลือกอ่ะปล่อยมันไปปล่อยไปปล่อยมันไปปล่อยเลยเหรอแกงโยนล้างท่อดูโอ้รอรอเยอะแล้วคือสือสีเหลืองมานำโชคเหลืองไม่นำโชคแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้สีเหลืองเฮ้ยมีนมีนเพราะว่าสีเหลืองมานำโชคอ่ะสีเหลืองสีเหลืองมันอาจจะแย่กว่าใช้อะไรที่มันมีโอกาสมากกว่าดีกว่าเนาะI'm sorry.
นถือว่ายอดเยี่ยมแล้วตอนนี้เราก็รู้ว่าผลคะแนนผู้ชนะคือใครแล้วรู้แน่นอนค่ะให้ประกาศเลยไหมได้เลยค่ะค่ะขอดังๆเอาไมค์ไหมคะขอไมค์หน่อยค่ะโอเคค่ะสำหรับผู้ชนะนะคะทำสกอร์ไปได้97คะแนนนะคะจะเป็นใครไม่ได้นะคะลิซ่าคนสวยของเรานี่เองแล้วก็มีนะคะสกอร์ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าผู้ชนะเลยนะคะก็ได้ไป70คะแนนค่ะก็ยินดีกับลิซ่าด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้สนุกมากใช่ไหมลิซ่าเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ก็สนุกจริงๆค่ะที่ได้97คะแนนต่อ70คะแนนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ถือว่าประสบการณ์ที่สนุกเก่งนะคะได้70คะแนนใช่ขอบคุณคุณขอบคุณลิซ่าแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพี่ขวัญของเราด้วยยินดีค่ะพี่ขวัญก่อนจะไปฝากสถานที่หน่อยค่ะใครอยากมาเล่นโบว์ลิ่งแบบเราให้มาที่ไหนดีคะใช่ฝากไว้เป็นบูโอทุกสาขาแล้วกันนะคะทั่วประเทศไทยเลยก็จะมีเป็น8สาขานะคะแล้วก็สถานที่นี้นะคะก็จะเป็นเอสพาร์ทรัชดานะคะสามารถมาแวะมาเจอกับขวัญได้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญมากนะคะขอบคุณค่ะเข้มมากเราจะพาไปทำกิจกรรมสนุกๆที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการคลิปค่ะทางช่องและสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย